วิธีบําบัดเด็กสมาธิสัน้นเด็กที่มีอาการเข้าข่ายเด็กสมาธิสั้นนั้นสามารถที่จะรักษาได้โดยการปรับสภาพแวดลอ้อมในการเลี้ยงดูควบคู่กับการสร้างระเบียบวินัยการยอมรับในความบกพร่องของเด็กดูแลเอาใจใส่เด็กให้มากขึ้นแยกจากกลุ่มเด็กซนรวมถึงให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ยาลักษณที่ดีที่สุดก็คือความรักความใกล้ชิดจากครอบครัวจะทําให้เด็กสมาธิสั้นนั้นมีโอกาสคืนสู่สภาพาปกติได้เร็วขึ้นโดยมีข้อคิดที่เป็นสุขบัญญัติ8ประการเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กสมาธิสั้นให้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขนั้นก็ได้แก่อย่าเปิดทีวีเสียงดังจนเกินไปหรือสภาพแวดล้อมในบ้านต้องไม่วุ่นวายหรือมีการทะเลาะกันบ่อยอครั้งข้อต่อไปก็คือหามุมสงบสาหรับเด็ก เพื่อให้เกิดสมาธิในการทําการบ้าน 3. ฝึกฝนวินัยให้เด็กสร้างกรอบกฎเกณฑ์มีตารางเวลาชัดเจนและก็ไม่ปล่อยปละละเลยหรือตามใจจนทําให้เด็กติดเกมได้ 4. ก็คือมีการสื่อสารที่สั้นกระชับชัดเจนหากไม่แน่ใจนั้นให้เด็กทบทวนว่าสิ่งที่สั่งสอนไปคืออะไรบ้างเพราะเด็กสมาธิสั้นนั้นมักไม่ค่อยมีความอดทนในการฟัง ข้อที่5มีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นอย่างจริงจังและเข้าใจข้อที่6จัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นระเบียบไม่ปล่อยให้บ้านรกลุงรังข้อที่7อย่าทําให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยและข้อสุดท้ายข้อที่8ไม่ควรจับกลุ่มให้เด็กสมาธิสั้นอยู่ใกล้ชิดกับเด็กท,ที่มีปัญหาแบบเดียวกันเพราะจะทําให้กลายเป็นเด็กเกเรและก็ก้าวร้าวได้ ขอบคุณแหล่งข้ที่มาของข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน